ที่3ของรายการแล้วนะคะในช่วงนี้ก่อนที่จะไปตอบคำถาม SMS กันค่ะดีก็จะทวนการพยากรณ์ประจำวันที่อาจารย์ได้ทายไปในช่วงแรกอีก1 รอบนะคะจ้ะเริ่มกันที่ราศีแรกค่ะราศีมังกร16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานเหมาะกับการแลกเปลี่ยนนะคะผลประโยชน์ต่างตอบแทนการใช้คอนเนคชั่นให้เกิดประโยชน์ส่วนเรื่องเงินทองนะคะรวมถึงการลงทุนเหมาะสำหรับการทวงถามติดตามโดยเฉพาะคนที่มีลูกหนี้สำหรับเรื่องหัวใจเหมาะกับการสร้างเซอร์ไพรส์ค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีขาวและสีที่วันนี้ไม่ดีนะคะก็คือสีชมพูค่ะต่อไปชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมค่ะวันนี้เรื่องเงินทองนะคะไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคที่สำคัญต้องควบคุมรายจ่ายที่ไม่จำเป็นนะคะวันนี้อาจมีภาระเพิ่มส่วนเรื่องหัวใจก็อย่าได้ละเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะหากมีปัญหาแล้วก็ยากที่จะประสานให้ดีดังเดิมค่ะสำหรับเรื่องงานนะคะวันนี้ทำอะไรก็ได้อย่างนั้นค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีบอลและสีที่ต้องห้ามในวันนี้คือสีส้มค่ะต่อไปชาวราศีมีนนะคะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานและเงินทองก็ต้องทำใจค่ะมีโอกาสแบกรับภาระแทนคนอื่นการลงทุนต้องระวังเรื่องเงื่อนไขในอนาคตส่วนเรื่องหัวใจคนคิดมีคู่ต้องรู้จักรอคอยจังหวะที่เหมาะสมคนมีคู่เวลามีปัญหาก็ให้พูดน้อยๆสำหรับเรื่องงานก็อย่าทำตัวเป็นคนช่างเลือกค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีเลือดหมูสีที่ต้องห้ามในวันนี้คือสีเขียวค่ะต่อไปชาวราศีเมษนะคะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เรื่องงานต้องมีมนุษยสัมพันธ์กับคนรอบข้างบ้างค่ะอย่าให้ความสำคัญแต่ผลสำเร็จของงานแต่เพียงอย่างเดียวส่วนเรื่องเงินทองและการลงทุนก็อย่าไปเอาของของใครอย่าเอาเปรียบคนอื่นสำหรับเรื่องหัวใจไม่เหมาะกับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีเหลืองเข้มสีที่ต้องห้ามคือสีดำต่อไปค่ะชาวราศีพฤษภนะคะ14พฤษภาถึง13มิถุนายนวันนี้เรื่องหัวใจช้าแต่ชัวร์ค่ะใช้เวลามากหน่อยคนที่พยายามมานานก็มีโอกาสสมหวังส่วนเรื่องเงินทองนะคะก็มีโอกาสดีๆผ่านเข้ามามีเกณฑ์ได้ขยับขยายสำหรับเรื่องงานก็ยังรักษามาตรฐานและสามารถให้ความช่วยเหลือคนรอบข้างได้ด้วยค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีม่วงสีที่ต้องห้ามคือสีแดงต่อไปชาวราศีเมถุนนะคะ14มิถุนาถึง14กรกฎาวันนี้เรื่องงานหากคิดการใหญ่ต้องรู้จักเข้าหาผู้ใหญ่ค่ะหรือคนที่มีอำนาจนะคะสามารถให้คุณให้โทษกับตนเองได้ส่วนเรื่องเงินทองและการลงทุนต้องพอใจในสิ่งที่มีค่ะเพราะจะว่าไปนะคะใช่ว่าจะแย่สำหรับเรื่องหัวใจนะคะต้องหนักแน่นอย่าเปลี่ยนแปลงและอย่าเปลี่ยนใจสีที่ถูกโฉลกคือสีครีมสีที่ต้องห้ามคือสีดำค่ะต่อไปราศีกรกฎนะคะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เรื่องงานไม่ต้องลงเองค่ะไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนอะไรสามารถกำกับดูแลและทุกอย่างได้ค่ะส่วนเรื่องเงินทองนะคะรวมถึงการลงทุนอยากได้อะไรให้ขอแม้มีปัญหาก็ให้เจรจาต่อรองค่ะไม่เสียเปรียบมีเพียงเรื่องหัวใจนะคะต้องระวังความพลิกผันหรือมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีเหลืองเข้มสีที่ต้องห้ามคือสีเลือดหมูค่ะต่อไปชาวราศีสิงห์นะคะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เรื่องหัวใจคนโสดทำอะไรก็จะดูขัดเกินไม่ได้จังหวะค่ะคนมีคู่คนรักค่อนข้างจะเรียกร้องส่วนเรื่องเงินทองก็ให้เตรียมสำรองเงินสดไว้บ้างเพราะมีเกณฑ์ต้องใช้กระทันหันแต่เรื่องงานนะคะวันนี้มีโอกาสสมหวังกับคนที่อ่อนไวกว่าสีที่ถูกโฉลกคือสีม่วงสีที่ต้องห้ามวันนี้คือสีบรอนซ์ทองค่ะต่อไปชาวราศีกัน17กันยาถึง16ตุลาคมวันนี้เรื่องงานถ้าไม่ได้ทำอะไรที่เกินตัวหรือมีเหตุพลิกผันจริงๆทุกอย่างสำเร็จค่ะโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้าแต่เรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนต้องเน้นหน่อยนะคะมีปัญหาให้แก้ต้องสู้ต้องอดทนส่วนเรื่องหัวใจยังลงตัวถึงยุ่งแค่ไหนก็มีเวลาดูแลครอบครัวค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ต้องห้ามในวันนี้คือสีชมพูต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน
วันนี้เรื่องงานให้เน้นการวางแผนระยะสั้นการใช้ทักษะความชำนาญเฉพาะทางของตัวเองให้เกิดประโยชน์สำหรับเรื่องเงินทองรวมถึงการลงทุนถ้ามีโอกาสทำธุรกรรมร่วมกับผู้ใหญ่ถือว่าสมรูปแต่เรื่องหัวใจวันนี้ให้เลือกเอาค่ะถ้าไม่อึดอัดก็อาจจะมีทะเลาะค่ะสีที่ถูกชะลอคือสีเขียวสีที่ต้องห้ามวันนี้คือสีเทาต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เรื่องงานอะไรๆก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ให้เตรียมความพร้อมที่จะปรับตัวในทางกลับกันนะคะก็ต้องรู้จักใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสส่วนเรื่องเงินทองต้องรัดเข็มขัดการลงทุนก็ต้อง play safe ค่ะสำหรับเรื่องหัวใจนะคะอยากได้อะไรก็ขอคนรักเกรงอกเกรงใจค่ะสีที่ถูกชะลอคือสีดำสีที่ต้องห้ามคือสีชมพูและราศีสุดท้ายนะคะราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้เรื่องงานพยายามอย่ามีปัญหากับคนใกล้ชิดค่ะเพราะอย่างไรนะคะก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันแต่เรื่องเงินทองและการลงทุนสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของโอกาสสำหรับเรื่องหัวใจเน้นคนโสดมีเกณฑ์สารสัมพันธ์กับคนมีตำหนิสีที่ถูกชะลอคือสีน้ำเงินส่วนสีที่ต้องห้ามในวันนี้คือสีม่วงค่ะครับขอบทวนนะสำหรับการทวนซ้ำคำพยากรณ์แต่ถ้าใครอยากจะเข้าไปอ่านอีกครั้งหนึ่งก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage นะครับ Miracle Channel TV ครับค่ะช่วงนี้เราก็มาตอบ SMS กันต่อเลยค่ะจ้ะคนแรกของช่วงนี้นะคะเกิดวันพฤหัสที่30มกราคม2512ค่ะเวลาเกิดตี 4:45 นาทีนะคะไม่เกี่ยวเลยค่ะอาจารย์เพราะเขาถามว่าเปลี่ยนชื่อดีไหมคะเกี่ยวสิต้องดูวันเดือนปีเกิดด้วยลูกโอเคค่ะ20มกราคม2512ปฏิทินตรงกับวันพฤหัสถูกต้องแต่เนื่องจากเวลาเกิดฟ้ายังไม่สว่างคุณธนงก็ยังถือว่าเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับอ้าวสะกดชื่อสะกดชื่อค่ะธนงค่ะทอทหารนงตรงตัวเลยค่ะมีคอควายกาลันความจริงชื่อไม่เสียนะนามสกุลสถาพรค่ะยืนยันครับนะถ้าฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสคุณเป็นพุธกลางคืนเนี่ยใช้ชื่อธนงไม่เสียผมเข้าใจว่าคุณธนงคงกังวลว่าคุณเป็นคนวันพฤหัสเพราะพฤหัสเนี่ยมีทอทงนอหนูเนี่ยมันติดกาลีนะฉะนั้นสำคัญคือการคอนเฟิร์มเวลาที่เกิดถ้ารุ่งสว่างเป็นพฤหัสคุณเป็นพุธกลางคืนชื่อนี้ถือว่าดีมากเสริมสร้างทั้งความมีเสน่ห์เสริมในเรื่องของคนอุปถัมภ์ฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่25มีนาคม2510นะคะเวลาเกิด 10:10 นาทีตรงกับวันเสาร์ค่ะอยากจะถามลัคนาราศีนะคะเกิดที่จังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะกรุงเทพมหานครนะครับปฏิทินตรงกับวันเสาร์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภนะความจริงพฤษภเมื่อตอนเปิดโผรายการก็ผมอาจจะยังไม่ได้กล่าวถึงนะคือนอกจากที่บอกเตือนกันเตือนมีนให้ระวังในกลุ่มแรกส่วนกลุ่มที่2เนี่ยก็คือพิจิกที่ก็ต้องระวังเหมือนกันถึงจะไม่เท่าชัดเจนเหมือนกับกลุ่มแรกแต่พฤษภใกล้เคียงกันนะพฤษภก็ใกล้เคียงกับพิจิกนะครับเพราะว่าช่วงนี้อังคารก็ตีโกนถึงเสาเล็งดวงชะตามฤตยูก็โยกหลังฉะนั้นก็คงต้องระวังอุบัติเหตุด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะไปต่างจังหวัดลำพูนเที่ยวชะออดถามมาพอดีเลยอย่างนี้อย่างที่ผมเรียนนะก็ให้ถวายของมีคมนะครับแด่พระภิกษุสงฆ์ก็ได้นะหรือว่าถ้าสะดวกนะไปทำฟันขูดหินปูนหรือว่าบริจาคโลหิตและที่สำคัญในทางวิทยาศาสตร์ต้องปลอดภัยเช็คสภาพคนครับเช็คสภาพร่างกายของตัวเราเองด้วยก็ขอให้เดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพครับอย่าลืมเช็คสภาพรถด้วยนะคะจ้าสำคัญครับสำคัญค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณบอสนะคะเกิดวันที่1พฤษภาคม2535ค่ะเวลาเกิด 13:58 นาทีตรงกับวันศุกร์ค่ะเดี๋ยวจะถามเรื่องเนื้อคู่การงานการเงินเมื่อไหร่ถึงจะดีคะด้วยพื้นชะตาคุณไม่ได้มีโชคในเรื่องของคู่นะครับได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงปีจร 24-25 เนี้ยข้ามได้ข้ามนะอย่าเพิ่งไปอะไรมากนะครับแม้ว่าในช่วงปีปัจจุบันนี้จะมีเข้ามาก็ต้องประคับประคองให้ดีเพราะว่าหลังวันเกิดพฤษภาไปเกณฑ์ความรักจะมีโอกาสพลิกผันดวงนี้ถ้าได้คนที่มี2เงื่อนไขเลยนะก็คือควรจะเป็นคนที่มีเชื้อสายต่างประเทศและ
และลักษณะการคบหาอยู่ยังมีระยะห่างนะหรือว่าคนที่มีเชื้อสายต่างประเทศที่ว่านั้นมีตำหนิเป็นของเก่าของเสียมาจึงจะคบหากับคุณได้อย่างยืดยาวการเงินเมื่อไหร่จะดีขึ้นอลิเป็นกาลีดวงไม่เคยโกหกอยู่แล้วนะตอนนี้ไม่มีหนี้ระวังเป็นหนี้ถ้ามีอยู่แล้วจะเหนื่อยยากแต่ข่าวดีคือพ้นพฤษภานี้ไปถึงจะไม่หมดแต่ทุเลาลงช่วงนี้ให้ชีวิตสัตว์นะเดือนละ8ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่11กุมภาพันธ์2535นะคะเวลาเกิดตี 1:45 นาทีค่ะตรงกับวันอังคารครับแล้วก็หลังวันเกิดการเงินจะดีมั้ยแล้วก็จะออกรถเดือนไหนดีค่ะรวมถึงสีอะไรด้วยค่ะจ้ะถามว่าหลังวันเกิดการเงินจะดีหรือไม่คือจริงๆตอนนี้พันธุเป็นอายุหลังวันเกิดอังคารก็เป็นสีพูดง่ายๆ24และ25นี้มีเกณฑ์สมหวังในเรื่องของยุทธยานพาหนะนะครับแต่ว่าตอนนี้ข่าวคราวก็คือหลังปีหน้าไปแล้วเนี่ยโครงสร้างภาษีใหม่รถยนต์ก็ปรับเพิ่มขึ้นนะฉะนั้นถ้าสะดวกซื้อก่อนช่วงปลายปีนี้ก็ดีเพราะเกณฑ์ในการทำธุรกรรมกู้หนี้ยืมสินจัดไฟแนนซ์มีโอกาสสมหวังผ่านได้นะส่วนสีที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของคุณใช้ดำเลยครับนะใช้ดำอันนี้ดีส่วนการเงินจะดีไหมมันไม่ค่อยดีนะก็บริหารเองเพราะว่าเงินทองจะเข้าทำนองต้องออกแรงหมุนเหนื่อยพอสมควรเลยครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันพุธที่2เดือน9นะคะ2535ค่ะเวลาเกิดตี 4:43 นาทีจะถามเรื่องชีวิตค่ะการงานการเงินและก็โชคลาภค่ะชีวิตคนเราก็หนีไม่พ้นนะฮะงานเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะครับของคุณเกณฑ์ในเรื่องของงานเข้าย่าง24นี้ผมทายดีต่อเนื่องนะครับย่าง24ย่าง25ถ้าเป็นลูกจ้างพยายามแสดงฝีไม้ลายมือเยอะๆขวนขวายให้มากๆนะครับหรือแม้กระทั่งการทำธุรกิจก็ตามมันมีโอกาสขยับขยายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและแน่นอนเมื่องานดีเงินก็จะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นนะปีเศษๆนี้ผมถือว่าเป็นจังหวะน้ำขึ้นให้รีบตักแต่การเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณแพทค่ะเกิดวันที่18ตุลาคม2511นะคะตรงกับวันศุกร์ค่ะเกิดที่สัตหีบนะคะเวลาเกิด10โมงเช้าค่ะอาชีพในหน้าอสังหานะคะการเงินทำบุญเสริมอะไรดีค่ะ18ตุลา11ตรงกับวันศุกร์ถูกต้องเวลาเกิด10โมงค่ะจ้ะพุธอยู่เรือนงานเป็นราชาโชคฉะนั้นคุณทำงานตรงกับเรือนชะตาก็คือการเป็นคนกลางในหน้านั่นแหละนะแล้วก็ส่วนใหญ่ของคุณเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้คุณแพทคุณจะมีโชคลาภในสิ่งที่คุณทำนะบางครั้งบางดีลจะเกิดขึ้นจากคนชงมาให้นะหรือว่าคนนำมาบอกต่อแล้วเราไปจอยไปร่วมฉะนั้นยืนยันว่าระยะยาวการเป็นคนกลางดีแต่เหนื่อยนะครับเพราะคนกลางสมัยนี้โดยเฉพาะพวกธุรกิจเรื่องของอสังหาเนี่ยมันมีเงื่อนไขยิบย่อยจริงๆการวิ่งเต้นติดต่อทั้งหน่วยงานราชการก็ดีมันไม่ใช่แค่ผู้ซื้อและผู้ขายแล้วจบเพื่อนผมเองก็ทำนะแต่ว่าถ้ามันเด่นระยะยาวยืนยันวัดดีการทำบุญเสริมปีจรนี้เน้นคนชราแบ่งปัน10บาท10เหรียญ10ใบว่ากันไปตามจังหวะเวลาที่เหมาะสมครับค่ะตอนนี้ใส่พร้อมแล้วค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อจุธาทิพย์ค่ะคุณจุธาทิพย์วันเดือนปีเกิดค่ะวันที่15สิงหาคม2529ค่ะ2529เวลาเกิดด้วยค่ะ4 ทุ่มกว่าตรงกับวันศุกร์ถูกไหมครับคุณจุฑาทิพย์ค่ะชื่อจุฑาทิพย์นี่ตั้งแต่กำเนิดหรือมีการเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแล้วค่ะนะก็ใช้วรรคสีนำถูกต้องนะครับแต่ว่าของคุณเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง30ค่ะนะครับก็จะเตือน2เรื่องก็จะเตือนในเรื่องของการเงินนะครับในเรื่องของการเงินถ้าไม่มีหนี้ระวังจะมีหนี้นะฮะแล้วก็ในเรื่องของงานถ้าคุณทำมาหากินทำประกอบสัมมาอาชีพอยู่ปีนี้งานจะมีเรื่องราวที่ไม่สบายใจนะครับแล้วก็จะส่งผลให้เราเองอยากจะเปลี่ยนแปลงค่ะนะตอนนี้ทำงานอยู่หรือเปล่าครับค้าขายอยู่ค่ะขายอยู่ขายพวก
กล้วยฉาบไข่หงอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นในความหมายถ้าเป็นธุรกิจแบบนี้ก็หมายถึงว่าคุณเองก็อาจคือปีนี้เป้าหรือว่ายอดก็ไม่ค่อยดีนะในช่วงถูกไหมฮะในช่วงอายุย่าง30เดี๋ยวลองดูว่าระยะยาวดีไหมแต่ระยะยาวยืนยันว่าใช้ได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าเกณฑ์งานมันเสียอันนี้หนูเพิ่งเปลี่ยนมาหนูเปลี่ยนที่ขายเหมือนรู้เลยแก้ดวงหรือเปล่านะครับใช่แล้วคะเหมือนกับรู้เลยว่าจะต้องแก้ดวงแบบนี้นะคือใช่ในช่วงย่าง30เนี่ยกาลีจี้ไปที่เรือนงานก็ผลประกอบการไม่ค่อยดีฉะนั้นควรจะเปลี่ยนแปลงเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกแต่แรกว่าจะมีเกณฑ์ในเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงฉะนั้นเปลี่ยนถือว่าเป็นการแก้ดวงและอาชีพของกินเนี่ยของคุณไม่ว่าจะเป็นของกินที่มีการแปรรูปหรือเป็นของกินปกติระยะยาวยืนยันว่าทำได้แต่มันจะค่อยๆเพิ่มพูนฮะไม่ได้หวือหวานะยืนยันว่าดีจ้ะอาจารย์ดูลัคนาให้หนูเกิดจังหวัดอะไรคะเกิดจังหวัดลพบุรีค่ะลพบุรีสักครู่4 ทุ่มใช่ไหม4 ทุ่มเสร็จถึง5 ทุ่มไหมทุ่มไหนถึงแม่บอกว่า4 ทุ่มหน่อยๆค่ะลองดู4 ทุ่มถึง4 ทุ่มครึ่งนะโดยประมาณก็ยังเป็นลัคนาราศีมีนอยู่ค่ะนะก็ของคุณช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังในแง่ของสุขภาพด้วยแล้วก็ในส่วนของคู่ครองคนรักถ้ามีคู่ครองอยู่ก็ให้หลีกเลี่ยงการปะทะนะครับค่ะเกณฑ์เรื่องคู่ไม่ค่อยดีด้วยพื้นชะตาเกณฑ์เรื่องคู่ไม่ค่อยสมหวังอยู่แล้วถูกไหมตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่ใช่เฉพาะคนปัจจุบันนะส่วนใหญ่เสียเปรียบส่วนใหญ่เสียเปรียบนะแต่ว่าก็รอให้ราหูย้ายในช่วงต้นปีก็จะเบาลงค่ะแต่ทีนี้ย้ายที่ขายมาแล้วนี่จะดีขึ้นอยู่ใช่ไหมคะต้องก็คือจะเป็นการแก้ดวงไงอย่างที่บอกว่าปีนี้ผลประกอบการไม่ค่อยดีถ้าทำธุรกิจถ้าเป็นลูกจ้างก็อยากออกอยากย้ายจะเป็นทรงนั้นนะฉะนั้นปีนี้การโยกย้ายก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงในระดับหนึ่งค่ะนะเงินทองติดขัดพอสมควรเลยเนาะนะค่ะช่วงนี้ของคุณเนี่ยให้ซื้ อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดค่ะไม้กวาดที่โกยผงแปรงขัดอะไรพวกเนี้ยน้ำยาพวกนี้ก็ว่ากันไปค่ะแล้วก็มีอาชีพอื่นที่แนะนำไหมคะพอดีหนูเคยทำงานด้านการศึกษามาด้วยอะค่ะเคยสอนพิเศษเคยอะไรเงี้ยค่ะโอ้ความจริงข้ามห้วยเลยนะแต่อีกกลุ่มหนึ่งดาวพุทธจักรพรรดิก็ดีนะแล้วถ้าถามว่าคืออย่างนี้คุณแยกให้ออกนะครับพอดีปีนี้เกณฑ์งานมันเสียนะฉะนั้นในเรื่องของกินเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดังใจเลยทำให้เราไม่ค่อยแน่ใจแต่พอดีคำถามที่คุณถามว่าจะกลับไปทำด้านการสอนดีหรือไม่การสอนเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เด่นในพื้นดวงคุณฉะนั้นเลือกเอา คุณขายกล้วยแขกอร่อยกว่าหรือคุณสอนหนังสือแล้วคนเข้าใจง่ายกว่าอ๋อไม่ถ้าหนูกลับไปสอนหนังสือคือแฟนก็ขายอันนั้นคือดูดวงแฟนส่วนหนึ่งแต่หมายถึงพูดตัวเราเนี่ยคุณหาให้เจอว่าคุณถนัดอะไรฉะนั้นทำได้ทั้งคู่ค่ะเห็นไหมปีนี้มันจะแก้ดวงโดยไม่ใช่แก้ดวงหรอกคือส่วนหนึ่งคือการแก้ดวงอีกส่วนหนึ่งมันจะเกิดขึ้นตามดวงที่เกิดกรรมการีเนี่ยคุณย้ายและคุณยังเปลี่ยนอาชีพด้วยซ้ำค่ะนะก็ว่ากันตามนั้นแล้ววงกลมก็ตกแล้วเหมือนกับว่าจะมีคนชักชวนด้วยหรือเปล่าในเรื่องของการสอนมีไหมก็คิดเองด้วยค่ะแล้วก็มีผู้ใหญ่แนะนำก็ปีนี้ในดวงพุทธเป็นมนตรีไงจะมีคนเสนอแล้วมนตรีแปลว่าผู้ใหญ่ก็ไปทำค่ะแล้วก็จะรบกวนอาจารย์ถามเรื่องแม่นิดนึงได้ไหมคะถามว่าตอนนี้ทุกเรื่องแม่บ้ามากเลยอะไรนะครับตอนนี้ทุกข์ใจเรื่องแม่มากเลยค่ะอ่าฮะแกเป็นหนี้สินอยู่ทีนี้มันพัวพันกันหลายอย่างแกก็เลยว่าจะตัดสินใจออกจากราชการแล้วก็จะไปเมืองนอกจะมีเกณฑ์จะได้ไปไหมคะความจริงในดวงคุณเนี่ยวงกลมก็ตกมาตาเป็นอุตสาหะเหนื่อยเรื่องผู้ใหญ่ผู้หญิงก็ได้นะเดี๋ยวลองขอดูดวงแม่นี่ตีดูนะเนี่ยทายสดๆไปเรียนมาเนี่ยดูตามนี้ได้เลยกำลังตั้งใจอาจารย์ทายอยู่เนี่ยอันนี้รุ่นน้องขอดูคุณแม่ฮะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับแม่เกิดวันที่25พฤษภาคม2501เวลา7 โมงกว่าๆถึง8 โมงค่ะจังหวัดกาฬสินถามว่ามีเกณฑ์เดินทางหรือไม่ใช่ไหมค่ะก็มีเกณฑ์สุภาพเป็นสีวงกลมตกแต่ว่าก็คงจะเน้นย้ำแล้วกันนะว่าพยายามเคลียร์ปัญหาให้มันแล้วเสร็จนะ
นะพยายามเคลียร์ปัญหาให้มันแล้วเสร็จถามว่ามีเกณฑ์เดินทางหรือไม่ตอบว่ามีแต่ถ้าเกิดมันไม่จบยังไงก็ต้องกลับมาแก้นี่หรือไม่ค่ะก็คือถ้าจะเดินทางก็คือถ้าลาออกจากราชการนี่จะดีกว่าอยู่นี้ไหมคะอ๋อผมไม่ได้บอกว่าจะลาออกดีกว่าไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่าถ้าคุณถามในลักษณะของการเดินทางมีเกณฑ์นะแต่ใจจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าอยากจะให้ลาออกหรือไม่เขาหมุนครบหรือยังคืออย่างนี้ในดวงบอกว่าถ้าติดขัดเรื่องเงินเนี่ยปีนี้พยายามหาแหล่งเงินทุนเนี่ยพอช่วยเหลือได้นะอ๋อยังไม่ได้หาเลยค่ะแต่พอดีเจ้าของที่เอามามันมีปัญหาเรื่องคำพูดเรื่องอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากให้มันจบคือใช้ใช่ไหมไม่ใช่หนีใช่จบก็คือแกก็ตัดสินใจว่าจะลาออกจากราชการอันนี้คือความคิดแกณปัจจุบันนะคะแต่จริงลาออกแล้วเอาเงินมาใช้อ๋อหมายถึงว่าออกแล้วได้เงินถูกไหมส่วนหนึ่งถูกไหมใช่ค่ะใช่จริงๆแล้วผมยังอยากให้ลองประนีประนอมดูนะใจผมยังไม่อยากให้ออกโอกาสที่หนึ่งการประนีประนอม2ลองหาแหล่งเงินทุนอื่นค่ะมีโอกาสสมหวังลองดูครับเป็นราชการบางครั้งการกู้สวัสดิการต้นทุนดอกเบี้ยมันไม่แพงนะฮะค่ะอย่างเงี้ยดีผมแนะนำลองดูให้หาแหล่งเงินทุนและมีโอกาสที่จะประนีประนอมได้ในแง่ของภาระหนี้ครับค่ะนะโอเคเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณแม่ของลูกเลยอ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้ะเดี๋ยวเรามาตอบ SMS กันต่อนะคะท่านแรกนะคะเกิดเวลา 9:09 น.วันที่9กรกฎาคม2497ค่ะเกิดวันศุกร์อยากจะถามเรื่องโชคลาภแล้วก็ความรักค่ะขออภัยครับคอมพิวเตอร์แฮงเล็กน้อยจะมีเสียงรบกวน9 กรกฎาคม 97 2497จ้ะเวลา 9:09 น.วันพระฤหัสวันศุกร์ไม่ตรงแล้วไม่ตรงนะครับยังไงรบกวนตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งฮะปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีครับค่ะยังไงก็ส่งมาใหม่นะคะจ้ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณจินตนานะคะเกิดวันศุกร์ที่21มีนา2501เวลาเกิดตี 2ค่ะชีวิตที่เหลือจะมีอะไรดีบ้างไหมคะโชคลาภครอบครัวค่ะจริงๆของคุณเนี่ยพอแตะหมายถึงองค์รวมนะฮะพอจะเข้าเลข6เนี่ยหลายอย่างมันก็จะค่อยๆ คลี่คลายแล้วก็เบาลงนะส่วนคำว่าครอบครัวความสัมพันธ์ภายในบ้านเนี่ยจริงๆก็ต้องแยกเป็น2 ส่วนด้วยพื้นชะตาเนี่ยมันโยงมรณะก็ไม่ค่อยดีนะอาจจะไม่ได้มีโชคเรื่องนี้ส่วนหนึ่งอย่าคาดหวังประกอบกับด้วยพื้นชะตาคุณจินตนาครับอันนี้ไม่ได้ตำหนินะแต่ต้องคุณจินตนาต้องยอมรับว่าบางทีคุณจินตนาก็เป็นคนค่อนข้างจะวิตกกังวลแล้วก็เครียดพอสมควรนะฉะนั้นถ้าเป็นทรงดวงแบบนี้ผมก็จะแนะนำให้ในเรื่องของการสวดมนต์นั่งสมาธิลองดูนะฮะทำให้เป็นประจำควบคู่กับการออกกำลังกายวันละครึ่งชั่วโมงถ้าคุณทำติดต่อกัน3เดือนถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยให้โทรมาต่อว่าผมได้เลยนะอยากให้ลองทำดูทั้ง2 ส่วนการทำบุญเสริมชะตาปีนี้นะครับก็ให้คุณหมั่นถวายสังฆทานสดนะเป็นพวกข้าวปลาอาหารขนมนมเนยของหวานจัดให้ครบครับแล้วก็บ้านค่ะจะ 26/5 เลขบ้านศีลบริสุทธิ์พระรหัสนะถือว่าไม่ได้มีผลอะไรเป็นในเรื่องของรายละเอียดปีกย่อยในดวงมากกว่าครับค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบ SMS กันต่อรวมไปถึงการฟังเลิกงามยามดีด้วยค่ะครับ